บุ๋มปนัดดาเผยสาเหตุเลิกสามีบอกแยกกันวันนี้ดีกว่าฝืนจนเกลียดกันก็หลังจากที่คุณบุ๋มปนัดดานะคะใช้ชีวิตคู่กับสามีรุ่นน้องคุณเอกรินมาได้นานประมาณเกือบ4ปีนะตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้เลิกรากันแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณบุ๋มก็มาออกรายการตกมันบันเทิงนะคะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวโดยบอกว่าจริงๆแล้วกับอดีตสามีได้พยายามประคับประคองความสัมพันธ์มากว่า1ปีแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมีการพูดคุยกันเรื่องแยกทางมากขึ้นเราก็บอกกับเขาว่าต่างคนต่างไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบอดีตสามีมีความชอบด้านสุขภาพและออกกำลังกายส่วนตนมีความชอบในการทำงานเพื่อสังคมและก็ทำงานเพื่อองค์กรทำดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จึงตกลงกันว่าเราควรจะแยกกันทำในสิ่งที่ตัวเองต่างคนต่างชอบคุณบุ๋มยังเอ่ยอีกด้วยว่าต่างคนต่างปรับแล้วนะปรับมาครึ่งปีแต่เพราะมันไม่ได้จริงๆเลยกลายเป็นแบบนี้เพราะเรากลัวการทะเลาะกันเราไม่อยากเกลียดกันเราโตแล้วไม่อยากฟูมไฟต่อหน้าลูกทั้งนี้ตนและสามีเริ่มถอยห่างกันมาสักพักใหญ่แต่ไม่สามารถระบุเวลาได้แต่ประเด็นหลักก็คือเราทั้งคู่ไม่มีเวลาให้กันเนื่องจากฝ่ายชายติดเกมฝ่ายหญิงติดทำเพื่อสังคมและอดีตสามีรู้สึกว่าตนไม่ได้ให้เวลาไม่ให้ความสนใจกับเขาเท่าที่ควรเธอกล่าวว่าเราก็ห่างกันมาเรื่อยๆต่างคนต่างทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็ไม่มีเวลาเจอกันพอห่างกันเรื่อยๆเลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ส่วนตอนที่มีข่าวเราร้องไห้ค่ะแต่ว่ากำลังจะไปแสวงบุญพอดีบอกล่วงหน้ามานานแล้วแต่ก่อนไปเรานั่งร้องไห้ที่สนามบินกลัวคนเห็นแต่ก็ไม่ไหวแล้วยอมรับว่าอ่อนแอทั้งนี้อดีตสามีขนของออกจากบ้านแล้วและเมื่อเห็นสภาพบ้านที่ขาดอดีตสามีก็ใจหายมีน้ำตาแต่อย่างไรก็ตามตนไม่ขอยื้อการตัดสินใจของอดีตสามีเพราะไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าลูกเธอกล่าวอีกว่าทุกวันนี้ยังคุยกันปรึกษากันเรื่องงานแต่ว่าตอนนี้คงต้องมานั่งจัดการเรื่องชีวิตกันใหม่ยอมรับว่าเราผูกพันกับคุณเอกนะคะเพราะว่าอยู่ดูแลกันมานานกว่า5ปีอยู่กันนานขนาดนี้เราก็รู้สึกผูกพันส่วนธุรกิจออกกำลังกายยังเป็นอดีตสามีที่ดูแลเป็นหลักแต่หากมีปัญหาในอนาคตก็ตั้งใจจะยกให้อดีตสามีดูแลแต่เพียงผู้เดียวเมื่อถูกถามว่าไม่เสียดายเหรอเธอตอบว่าไม่เสียดายนะเพราะเราลงทุนน้อยส่วนอนาคตจะกลับมาคืนดีกันหรือไม่เธอยอมรับว่าอดีตสามีมาง้อแต่ตนกลัวเส้นทางรักจะแยกทางเหมือนกันจึงระงับเรื่องนี้ไว้ก่อนส่วนเขานั้นอยากขอคืนดีแต่เราถามกลับว่าแล้วทางออกจะทำอย่างไรเขาตอบไม่ได้ทุกอย่างเลยไม่ได้เดินหน้าต่อถ้าวันนึงเขาให้คำตอบที่ดีกับบุ๋มก็คงจะพิจารณาต่อค่ะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีตนเองยอมรับว่าตอนนี้ลูกสาวคนเดียวคือกำลังใจที่ดีที่สุดเรารักลูกมากทุกวันนี้ใช้ความรักของลูกเป็นเครื่องนำทางและจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าจะเข้มแข็งเพื่อลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ณวันนี้ไม่กล้าคิดจะเปิดใจให้ใครเพราะว่าเจ็บเจ็บเหมือนกันค่ะยอมรับว่ามีคนเข้ามาจีบแต่เราเข็ดเพราะเรารักใครรักมากแต่เมื่อมันไม่เป็นดังหวังจึงกลัวอนาคตไม่ทราบแต่ตอนนี้ขอใช้เวลาอยู่กับลูกคุณบุ๋มยังบอกอีกว่าอยากโชคดีทั้งเรื่องงานและเรื่องรักถ้าวันนี้ไม่ดีก็รีบเลิกเพราะไม่อยากเกลียดกันถ้าวันนี้ไม่ดีก็ถอยแต่วันนี้ขอรักตัวเองและลูกและสังคมที่เรารักค่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะก็ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ